สาวๆจังสีสิพลาดบ่ได้เลยกับเสิร์งกาแฟกาแฟอาราบิก้าน้ำตาล 0% ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวรสชาติกลมกล่อมนะครับระหว่างการเดินทางกลับนะครับก่อนเข้าไปที่บ้านเคยเล่าก็แวะกินข้าวเปียกอยู่ที่บ้านพลเจริญก่อนนะครับหน้าตลาดครับก๊กสำสาได้กินกันแล้วบ่นี่มานั่งกันนี่ได้กินกันแล้วบ่กินน้ำมะพร้าวกับบ่ได้กินยังเลยบ่อู้เดี๋ยวไปตามเด้อตามแม่ค้าให้ก่อนได้ละบ่แม่ค้าสบายดีสบายดีแม่ค้าพรเจ๊พรใต้ต้นสำสาบ้านพลเจริญผู้ใดเดินทางมาบ้านพลเจริญนาตลาดเลยเด้อพกสำสาใหญ่ๆย่างมาโหลดลูกสาวเพิ่นหลายๆเพิ่นน่ะเพิ่นน่ะไอ้มาๆๆๆเพิ่นน่ะลูกสาวเพิ่นมาบ่ซ้ำหน้ากันเลยมากับแซ่บๆมีข้าวเปียกอันไหนข้าวเปียกหมูข้าวเปียกไก่ข้าวเปียกซีนงัวต้มหมูกรอบหมูกรอบโอ้ครบเบิดเลยแล้วก็อาหารตามสั่งลาบมีบ่ลาบมีบ่ลาบมีแกงมีก้อยปลามีก้อยปลาก็มีก้อยปลาหยังอยู่นี่ปลาเครื่องก้อยปลาเครื่องนี่สุดยอดแห่งป่าเด้อปลาเครื่องเด้อปลาเครื่องนี้เหนียวกรุบเลยสวัสดีครับอาจารย์ภูศรีวิไลนะครับสิดายเนาะบ่ได้ร้องเพลงว่านกระดักกระดอโอ้อาจารย์ครับเดี๋ยวครับรับโอ้ตัว A โทรมาเดี๋ยวรับก่อนนะครับเลิกตุ๊ดตุ๊ดเป็นตุ๊ดหรือไงเนี่ยไอ้นี่เนี่ยฮะโทรมาก็ตุ๊ดตุ๊ดตลอดเลยเขาเคยเล่ากับซียูนีต่อเนาะเราได้เดินทางครับเนาะก็ขอบคุณเคยเล่ามากๆเลยนะฮะแล้วเขาแล้วน้ำเหรอเกี่ยวเขาเคยเล่าเหรอก็ขอบคุณเคยเล่าที่ต้อนรับดีเยี่ยมเลยกับทีมงานของพวกเราที่เดินทางมากทุกคนประทับใจหมดทุกคนเลยก็ทุกครั้งอาจารย์ครับมาหาเคยเล่านี้ประทับใจทุกครั้งขอบคุณครับขอบคุณทุกครั้งประทับใจทุกครั้งบ่ต้องห่วงเลยเคยเล่าจัดเต็มเลยจัดเต็มให้อย่างเดียวเลยภาพมีแต่บ่ภาพไปเกี่ยวเข้านําเดี๋ยวเงินนะครับเอาได้ครับเอาได้ครับเอาได้ครับเดี๋ยวมีบนเป็น 20,000 20,000 กิบ 20,000 20,000 20,000 กิบมันต้องอยู่อีกหลายหมื่นบ่มีเงินใส่นะครับเออเอาๆเดี๋ยวบ่เป็นหยังดอกกับไปเกี่ยวเข้าเอาใส่ปลาแม่นบ่อยู่ของคุณปลาหาง่ายบ่อ๋อง่ายครับง่ายๆลงของคุณก็ปลาก็จะขวัญแล้วเออปลาอยู่หลังบ้านเคยเล่านี่มีน้ําปลากระดิ่งอยากกินปลากะนั่งเรือไปอยากกินข้าวก็เต็มเล้าอยู่สรุปแล้วบ่ต้องไปใส่เลยนะในน้ำมีปลาในนามีข้าวทุกอย่างเตรียมไว้หมดในเล้ายังมีข้าวเปลือกยังเล้ายังมีข้าวเปลือกสามารถเอาไปขายแถมแต่ตารางเรามีโรงสีอีกด้วยบ่ต้องเฮ็ดหยังเลยเดี๋ยวๆเอาข้าวเปลือกอยู่นี่ข้ามไปขายไทยได้อยู่บ่ได้ครับบ่ได้วะแต่ถ้าเราเป็นเม็ดข้าวสารไปก็ได้อ๋อต้องสีแต่ว่าเอาซ้ำไปกินได้ประเทศต้องซ้ำไปกินเด้ซ้ำไปกินบ่เพราะว่าขามได้สีแท็กถึงเออนี่คนมันเป็นขั้นรถเลยเออเอาละฮะเดี๋ยวเข้าแวะซื้อข้าวเปียกกันก่อนเพราะว่าแต่ละคนก็อยากสวดท้องร้อนกันน้องประตูมนะรู้สึกว่าเมื่อวานจะตีนาการ3ตลบนบ3บาทน้องประตูมบอกนอนไหนนอนมีประทับใจน้องประตูมใจม้วนขนาดเลยตื่นมาก็ต้องถอนนิดนึงเออเฮ้ยไม่พอแล้วเนี่ยเริ่มจะไหลแล้วเนี่ยชอบอะไรด้วยครับชอบเบียร์ชอบเบียร์ถูกดีครับผมชอบเบียร์ถูกดีชอบเบียร์ถูกเออก็ราคาก็โอเคถูกหรือเมื่อวานไม่เห็นจะถูกเลยเมื่อวานนี่เมื่อวานแพงนะดนตรีก็ไม่ได้เรื่องเบียร์ก็แพงจิ๋มเลยโอ้โชคดีที่ผมไม่ได้ไปฟังโชคดีที่ไม่ได้ไปโอ้ไม่ม้วนป่ะวงนี้ไม่ม้วนเจ๊พรเป็นคนใจดีเจ้าคายเฟอร์ยูนีเนี่ยกัดตันไตกกมักซัมซาขายมาดนแล้วเนาะหมอค้างเมื่อไรก็แวะมาเอ้ยตลอดเลยโอ้ยเคยเล่าเมาค้างประเดี๋ยวก็แวะมาตลอดครับบ้านผีที่งานบ้านนาโอ้เอาใส่ถุงมาเลยนะถุงมืดเลยไปเอาละครับเมนูบ้านน้องปิ่นนะครับวันนี้จัดชุดใหญ่เลยต้อนรับอาจารย์ผู้กับทีมงานนะฮะเฮ้ยลาวปลาแห้งแซ่บเลยปลาน้ำกระดิ่งแซ่บต้มผักอันนี้ลาบงัวตำบักหุ่งผักฝีมือน้องปิ่นน้องปิ่นวันนี้ทำเมนูเยอะมากเลยนะเอาข้าวเปียกผู้ใดสั่งข้าวเปียกมากินข้าวเปียกน้ำเด้อกินข้าวน้ำเด้อกินข้าวน้ำไปเฮาวันนี้เฮากันครับวันนี้ของเคยเล่าเนี่ยล่ะได้มาเจอพ
จริงต้นฉบับประทับใจเนาะแหมผมฟังครั้งแรกผมชอบเลยนะเองขอบคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยคนร้องเขาหน้าตาดีอยู่แต่วันนี้มาตากแดดเลยดำดำเพิ่งจะดำวันนี้แหละเพิ่งจะดำวันนี้ปกติเขาก็หล่อของเขาอยู่ไปอาจารย์ครับออกจากอันเบื้องบ้านเคยเล่าแล้วระวังจากบ้านตอนนี้ครับพ่อกำลังเดินทางออกจากบ้านเคยเล่ามุ่งนาไปที่ป้ายรถเมล์ป้ายรถเมล์เพื่อที่จะไปลงเรืออยู่ปากซัดครับนะครับก็ไปนั่งทานอยู่ศาลาน่ารักศาลาโบราณนี่ครับศาลาแม่นมากครับผักศาลาแห่งตำนานนี่ละถนนบ้านเราก็ชิมแบบว่าโอ้โรโอ้เป็นที่ชอบการผจญภัยนะครับโอ้โอ้นี่เลยแอดเวนเจอร์มากวันนี้โอ้ไม่เจอไม่แจ้แล้วตอนนี้ตอนนี้อยากจะเจอคนแบบเจอไม่แจ้ฮอลแล้วฮอลแล้วพี่น้องเอ้ยป้ายโล่งโอ้ฟาเฟอร์นี่สิบุมีเด้อก่อนได้จักหน่อยลงจากรถนะครับเอาละฮะเฮาจะทารถ2แถวหรือว่ารถอย่างก็ได้ครับที่เดินทางมาอยู่บริเวณนี้เพื่อที่จะพาเฮามุ่งหน้าสู่เมืองปากสั้นน้องปิ่นเป็นคนขับรถมาส่งเฮานะครับก็น่าจะอยู่อีกเป็นเดือนพุ่นละสำหรับครอบครัวเคยเล่านะฮะเฮามื้อนี้พาทีมงานครับน้องๆมาเที่ยวนะครับมื้อนี้เฮาก็จะได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้วนะครับบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายทั้งหมดทำความเคารพฮะไปกลับบ้านกับพ่อแขกไหมแปะมือไปไหมอ่ะแปะมือหนึ่งสองแปะเย่บ๊ายบายเร็วบ๊ายบายแล้วเจอกันนะเที่ยวให้สนุกกับลูกนะบ๊ายบายเร็วบ๊ายแม่ปิ่นบ๊ายปะเดินทางปลอดภัยอีกเดือนนึงค่อยเจอกันโอเคไปเลยเอาละครับกะล้ำราทำไปที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็รอรถอยู่ตรงนี้แหละรอรถไปยืนยังอีพุ่นน่ะข้าวหอมข้าวหอมมาได้พอดแดดแห้งฮะเรื่องนี้ละบ่คนที่เจ้าหาส่งยิ้มแทนการรักมาก็ได้เด้อถ้าไอ้กันตกลงบ่อนางทายแต่งตั้งเจ้าเป็นแรงใจขายความคิดนี้ฝากไว้เป็นการบ้านใจไม่ยอมให้ฟังอย่ากลัวกันเด้อถ้าน้องเจอคนอ้าวรถมาแล้วออกเดินทางกันฮะมื้อนี้เฮากันในสองแถวเหมือนเดิมนะครับ2แถวในตำนานของเบ้านิพนธ์นี่แหละป้ายศิลปินเราอันนี้รถรับส่งศิลปินเชิญศิลปินครับเชิญศิลปินเลยเด้อมาป้ายมากกับ2แถวกับกับ2แถวไปเต็มที่เลยไปเต็มที่โอเคโอ้เจ้าเป็นกระเป๋าวะโอ้มีเป็นกระเป๋าเจ้านี่เนาะโอ้มาใส่มีไม่ได้หลายเดือนแล้วได้เจ้าละว้าปากสั้นเด้อปากสั้นเด้อเอาละมื้อนี้ไปขึ้นรถคันนี้กับม้วนเลยละมื้อนี้เรามีศิลปินมาพร้อมเอาเลยเซิร์นอันนี้ของภายในของเจ้าบ่โอ้โหป่ะอึ๊บโอเคโอ้บ่ได้ฟังเพลงไปด้วยกันซะเนาะไอ้มาแต่ทางไหนนี่มาแต่ทางแบงค์บ่โอเค
โอเคเอาเดินปลอดภัยนะปลอดภัยจ่ายค่าโดยสารก่อนเอาโอ้รถหันสาเลยฮะอันนี้หาเขาเป็นมาอย่าลืมหาทางส่งข่าวแม้เพียงถูกเกิดความอย่าเก็บปั่นรถไปทัศนศึกษานะแม่นอีลีบอกเอามาว่าถูกแฟนทำโอ้อวดเพื่อนได้ดิเอาไปเอาไปเลยเจ้าของผลงานเพลงอินนี่มาเองศิลปินล้วนห่วงเดิมอยากเจอว่าล่ะเนาะเรื่องของเขาบอกลาเขาพี่คือดีเด้อวันนี้พี่ยืนดูเพื่อนวันจันทร์ว่าได้ครับโอ้ยรถสองแถวคนละเบียงเจ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ตอนนั้นเป็นคอนเสิร์ตอย่างคอนเสิร์ตนักร้องอย่างเสริมพ่นให้เจ้าพายเรือไปข้ามของจากปากสั้นจากอย่างจากมุ้งกวงไปบ้านแพงเพื่อที่จะไปเบิ้งคอนเสิร์ตอันนี้นะเสริมพ่นเนี่ยเสริมพ่นเรือพายที่ของมันจังแฟนพันแท้เลยตัวนี้แฟนแท้เสริมพ่นมากแท้ข้ามของสมัยนั้นมันเขาจะหมดต้นเนาะสมัยนั้นเขาปล่อยถ้ามีถ้ามีซื้อคอนเสิร์ตนี่เขายังปล่อยเอ๊ะไหนเมื่อนี้เบิ้งคอนเสิร์ตแล้วจังโม่ง12โมงขึ้นเบิ้งแล้วได้หรอเที่ยงขึ้นเมื่อพายเรือเมื่ออีกกูยันเรือปีนบ่โอ้สุดยอดแฟนพันธุ์แท้เสริมพ่นเด้อเสริมพ่นมาละค่ำแฟนพันธุ์แท้เจ้าเด้อนี่เด้อพายเรือข้ามคลองปลาบึงสูงนั้นเนาะเออติดเที่ยงขึ้นแล้วก็พายมือได้เออกลับบ้านโอ้นี่เอิ้นเขาเอิ้นว่าแฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้ FC FC สู้ชีวิตอีหลีเลยยุค90ว่ายุค90เดินทางต่อครับ2แถวโอละเวงนะฮะบ้านอย่างน้อนี่เนาะหาดทรายคำหาดทรายคำยังเห็นภูเขาอยู่ครับเขายังบ่เข้าปากกระดิ่งนะแต่น่าจะใกล้จะเข้าปากกระดิ่งแล้วนะฮะภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาที่ตรงข้ามครับอำเภอบุ้งคร่านะครับบุ้งคราบุ้งคราอ้าวเขตเมืองปากกระดิ่งไม่เจ้ากระจายเพื่อนให้กูฟังทุกคนมาเนี่ยเปิดเลยเนี่ยได้ไม่ได้เดินทางกี่โมงงามบ่อนี่น้ำกระดิ่งนะนี่ไปฮอดหลังบ้านเคยเล่าเนาะโอ้รถเดียวซิกแซกน้ำกระดิ่งถ้าจะไปอ้อมขัวอยู่บนแม่น้ำกระดิ่งโอ้นี่ก็งามนี่เลขทะเบียน7718ได้ยินแล้วบ่7718น่ะไปย้ายแม่เอากลับเข้าสู่จุดเริ่มต้นของเราปากสันฮะเอาต้องเดินทางเข้าไทยกลับไทยแล้ววันนี้ครับดาราศิลปินนะฮะเพียบเลยออกจากนี้ไปก็กลับมามองเก่าขนส่งเมืองปากสันแค่นบ่เอาอยู่บ่บางข้าวหลามเนี่ยโอ้มาแต่ขนมอ่ะบ่แม่นบางข้าวหลามบ่อันนี้น่ะอันนี้อันนี้เข้ายังนี่เข้าห้างเข้าห้างใกล้น้อยขายยังไงนี่ถุงละแสนโอ้ถุงละแสนเข้าใกล้น้อยถุงละแสนโอ้เงินขี้เผาบ่หลายปานใดโอ้พุ่นอันนี้บุญอันนี้พูดบุญบ่อันนี้บุญเกินบุญบุญอันนี้เด้อันนี้เด้ตาโอ้นอตาวนอตาวนอตาวนอบักใหญ่นึงกดเด้อเข้าห้างแสนหนึ่งโอ้แพงห้าสิบเว้ยบัวแพงเนาะลูกละแสนลูกละแสนโอ้สามลูกแสนแม่นสามลูกลูกละแสนอันนี้คือเข้าห้างเข้าห้างก็คือเข้ามันอยู่ไกลกันอันนั้นเข้าห้างเข้าห้างก็คือเป็นเข้ามันยังอันนั้นนะมันยัง
ยังไม่ได้มีสีแบบคัดคัดขาวเป็นข้าวไก่น้อยอันนี้เป็นข้าวไก่น้อยตุ๊กโลละ 100,000 แพงปะเอาบ่แพงนะเนาะบ่แพงเนาะบ่แพงเนาะแพงใหญ่กว่าบ่แพงอันนี้งาช้างนะ161ตาวตาวตาวใหญ่แฮงปาดนี่เบื้อเลยปัง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 ตาวจักกูจักเต่าวะกูจักเต่าเวลากินเด้แม่เวลากินแล้วก็ปอกแก่อ๋อปอกแล้วปอกหวานนี่บ่หวานนี่เนาะหวานหวานนี่หวานหน่อมันหวานขายจังได๋80อันนี้อันนี้เต่าเนี่ยเขาสิแบะหมื่นคำเดียวแล้วก็สิปอกให้แล้วก็อันนั้นเนาะปอกแล้วก็ฮักแบะหมื่นเลยโอ้ปอกยากมันใหญ่มันจะใช้เวลาอยู่หน่อยนึง80ยังพอมื้อได้จริงโอ้แกะเลย2หม้อเขาเทคามอยู่อะไปข้างเขาเรียกว่าแบะปืนใหญ่เมื่อก็ว่าเรื่องปืนระเบิดก็ว่าเขาเอายางมาเห็นป่ะเออโอ้ช่วยไม่ได้เลยโอ้อยากซอยอยู่แต่ปอกทัสเอาเข้าไปปั๊บหยุดเดี๋ยวนี้เรียบร้อยเลยค่อยบ่ได้กินเออเสียงเออเอาโอกาสหน้าแล้วกันได้แหละมาอุดหนุนได้มาตลาดปากสั่นยายมาจากทางแบงเอาอันนี้ทางแบงเนาะนี่อันนี้อ่ะที่เอาอ่ะนี่อ่ะนี่อันนี้ห่างเอาซักแซ่เปาได้เขาห่างเนาะแซ่แซ่บ้างรุด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 ไม่ได้รุดแหน80 80 80ซื้อ90ราคา80โอ้ซื้อ90เข้าเบ็ดยังได้กินนี่เข้าห่างเข้าห่างเอาไปกล้วยน้ำเดี๋ยวให้มันไล่แล้วก็นึ่งอ๋อนึ่งบ่90มันฮอดโลอยู่บ่ล่ะฮอดก็ฮอดก็เนาะเอาหนึ่งเอาไปลองชิมเบิ้งปรุงแสนเอาไปลองชิมเบิ้งก็ได้ซื้อไฟฟ้าแม่เอาเดี๋ยว2ถุงลุดได้บ่90 2ถุงก็2แสนโย่เออเอาเมาอยู่บ่เอาเดี๋ยวปู่แยกถุงให้แน่แม่แยกถุงเนี่ยถุงคนละคนไหนนี่คนละคนไหนคนละทางคนละทางคนละทางโอ้มีอยู่ 2,000 เอาได้บ่นี่ 2,000 เอาอันนี้ของคอยเด้อเอาได้แล้วอันนึงได้แล้วอันนึงนะอันนี้ของน้องปรูจ้าของน้องปรูของน้องปรูอันนั้นแล้วอันนี้เปิดอันนี้เราแถมอันนี้อันนี้เราแถมป้าอันนี้บ้านนี้กันนี่ก็เอาโบแมนบอกเพื่อนั่นแหละจิ้มปนีนะเชิญอันนี้เนี่ยถือว่าให้มันว่าคุ้มโอ้หักนักก้อนนะครับถือก้อนอันนี้หนักกว่าคอยยันได้ย่นลงข้างกลางน้ำอยู่นี่มันหนักเอาเขาให้ไปอยู่ตีเขาจะว่าเป็นปืนใหญ่ยุดเดี๋ยวนี้เอายิงพวกผู้ชายผู้สาวของมันยิงตุ้มข้างนี้ไปเอาอ่ะได้แล้วเอามาปักสั้นพาดบ่ได้น้องมีมีแวะซื้อน้ำแล้วเฮาจะออกเดินทางต่อมีมีนี่มีป่ะเดินทางเจ้าจะได้น้ำบ่นี่เอายังบ่มีอยู่ครับมีอยู่อ๋อมีอยู่บ่สิซื้อหยังอีบ่ล่ะบ่แล้วบ่พอแล้วครับบ่โอเคเอาเหลืออยู่แสนนึงขาเหลือขาเฮือขาเฮือเก็บขาเฮือไว้อยู่บ่เออโอเคเอาไปกันเด้อกุหลาบปากสั้นได้แล้วเฮาก็มาเจอกุหลาบปากสั้นมีกุหลาบปากสั้นกุหลาบปากสั้นยาวแรงครับลงน้ำสั้นนี่แหละไปกันเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายไปไม่อาจารย์พูดชีวิไลไปทางไหนแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นมุมปิ้งปิ้งย่างย่างเฮ้ยโอ้หนังญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นไปไปไปดูอยู่ร้านไอ้เค้นเดี๋ยวพี่เค้นทาโร่อันเคยเข้าเปียกโอ้สาวสบายดีน่ารักสาวปักสั้นน่ะปิ้งปิ้งย่างย่างไอ้ไทยดำมาอีกแล้วเจ้ามีไปทั้งเลยโอ้มาเฮินมาเฮินผู้สาวโอ้ผู้สาวจับโคกใหญ่แท้พุทธะป้าเมื่อพีเมื่อพีเมื่อเพิ่งนั่งนั่งสบายดีอุ้ยดำบักคุ้งดำดำดำบักคุ้งนี่ใครส่งเครื่องนะครับเขาเบิ้งอาหารนะฮะอยู่ที่บริเวณตัดหน้าตลาดนะครับเวลานักท่องเที่ยวเดินทางผ่านไปผ่านมาก็สามารถที่จะไม่เลือกกินอาหารหลากหลายเมนูได้นะครับแกงอ้อมนะฮะแกงเฮ็ดนะฮะแกงบ้านๆเฮานี่แหละอันนี้ก็เป็นต้มนะฮะเป็นต้มนี่ๆแกงขี้เล็กก็เป็นตะแซ่บครับนี่ขี้เล็กนะครับแกงขี้เล็กคักๆเลยแล้วก็ปิ้งปงปิ้งป๋าอยู่นี้แบบจัดเต็มเลยนะฮะ
อันนี้เฮามาแวะพักก่อนที่จะออกเดินทางเพราะว่าเฮาก็กินมาแล้วล่ะเฮามาออเดอร์ซื้อๆกินมาแล้วล่ะนะผู้ด่าโอ้ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายอันนี้ก็ตักเลยสุดยอดผู้ด่าอันนี้เจ้าตำแป้งโนซื้อๆวันนี้นะเจ้าตำแป้งโนถ้าบ่ใส่แป้งโนมันก็บ่แซ่บก็ยังมีอีกร้านทางทีเอาเฮามาเบิ่งจนสุดร้านเลยดีกว่าอันนี้ก็มีผู้สาวสบายดีเจ้าเป็นใครผู้เดียวบ่เจ้าเป็นเจ้าของบ่บ่แม่แม่เป็นเจ้าของคือบ่ไปเฮียนไปมื้อนี้พักมื้อนี้พักแม่นบ่เซ็งแล้วล่ะบ่ยังบ่ได้เซ็งเนาะเอาช้างเฝ้าต่อไปเด้อเอาอันนี้ก็เป็นอีกร้านนึงแต่เฮาก็มาลบแดดพักกันอยู่นี้ปากสั้นนะจันผู้คู่โอนะครับก่อนที่จะออกเดินทางข้ามโขงไปที่จังหวัดบึงกาฬนะครับบรรยากาศนะฮะการเดินทางยังบ่จบอีกแล้วถ้าต้องต่อรถหุ่นใดคันนี้ไปที่ด่านเอ้ยโอ้ยโอ้ยสมบุกสมบันขนาดเนาะโอ้ไปโอ้ยหอนปะสมบุกสมบันขนาดนะอากาศดีบอกเลยนะหิมะกำลังตกเลยค่ะทุกคนดูหิมะนะคะอาจับแน่นๆมังกรบายขึ้นกระบะอีแก่โอ้จบเลยอ่ะขึ้นกระบะยังบ่พอเฮาจะต้องไปลงเรืออีได้ป่ะนี่โอ้ยชีวิตยกขาขึ้นเลยพายออกจากเมืองปากสันก่อนนะครับฮอดแล้วฮอดแล้วด่านปากสันเห็นน้ำโขงโอ้เห็นบ้านแล้วถ้าพูดอ่ะโอ้เราเห็นบ้านแล้วอยู่ฝั่งนู้นไปจะว่ายน้ำมังกรลงลูกลงรถต้าโอ้ยตีลังกาสามตลบยังบ่ฮอดใส่อยู่เอาไกลละไกลละอะไรมันอย่างนี้เด้อเพี้ยนไปแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ฮ่า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 สวัสดีครับสวัสดีครับครับแม่โอ้โดยโอเคพี่พ่อเนี่ยโดยครับครับอันในฮะเดี๋ยวเพื่อนรอกันหน่อยแม่คือสักหน่อยโอเคบ่าวเพลนแล้วเจอกันแล้วเจอกันอะไรแล้วเจอกันครับขอบคุณสำหรับการเดินทางและการมิตรภาพของสองฝั่งโขงนะฮะเวลาเข้าไทยโอ้เลยเดี๋ยวสบายดีสบายดีหน่อยดีเอาต่อไปเข้ากับจะขึ้นเรือนะครับกับตันเรือจากท่านกรมขอเล่าก็จะพาเฮาไปส่งอยู่ที่ฝั่งไทยซึ่งในตอนนี้แม่น้ำโขงค่ะลดระดับลงมาหลายเติบอยู่นะครับแต่ก็ยังถือว่าน้ำโขงยังเยอะอยู่นะครับอันนี้เรือเล่าทั้งหมดเลยก็ถือได้ว่าหลายขะหลายลำยง1 2 3 4 5เป็น10เรือไทยก็เป็น10เรือเล่าก็เป็น10ไปครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดบึงกาฬนะครับขึ้นรถลงเรือกับประสบการณ์พาน้องๆมาสัมผัสประสบการณ์การเดินทางในสปป.ลาวก็สนุกสนานกันไปขึ้นรถลงเรือรถ2แถวโอ้กิจการสามตลบลบ3บาทกันนะครับตอนนี้เฮาครับ